I've talked to him several times. ก็นะครับมาต่อจากพระอาจารย์รัตน์นะครับผมก็หนึ่งพยายามเรียกเลี่ยงนะครับหลบครูบาอาจารย์กับข่าวในพระสำนักนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอท่านบอกว่าถ้าท่านฟังแล้วนี่นะครับมันได้ยินแล้วเนี่ยมันชัดเจนประการใดก็บอกมาด้วยนะครับวันศาสตร์ไทยวันปล่อยผีทำไมมีการสื่อสารกับมนุษย์ได้วันนี้หัวข้อจะแปลกๆนะครับใครจะว่าเพี้ยนก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่คนจะนั่นมาเพราะว่าสองวันนี้นะครับมันมีพลังงานเข้ามาที่สื่อสารได้หลายคนก็พยายามอธิบายให้ฟังทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดนะครับท่านที่ดูผ่านนะครับผ่านหน้าเพจส่วนตัวก็อย่าเพิ่งตกใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำไมมีไม่เหมือนกันภาพชัดไม่ชัดมากคือว่าผมก็พยายามให้มีสัญญาณภาพไลฟ์สดนะครับออกไปทั้งหน้าสาธารณะกับหน้าส่วนตัวคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงหน้าส่วนตัวเนี่ยว่าจะปรับเป็นของต่างประเทศแล้วเพราะว่าส่วนมากเพื่อนต่างประเทศเยอะใช้ภาษาอังกฤษและตอนนี้นะครับถามว่าทำไมอาจารย์ปีชีพแต่จริตต้องโพสภาษาอังกฤษด้วยประการที่1 นะครับสำคัญมากคือ1เราต้องอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายต่างประเทศนะครับซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักนะครับประการที่2นะครับการใช้ภาษาอังกฤษนี้เป็นการฝึกให้ท่านรู้ศึกษานะครับให้เข้าใจภาษาอังกฤษไปในตัวนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษท่านต้องฝึกลุงแก้วยังฝึกเลยนะครับท่านต้องฝึกมากขึ้นเราต้องอาศัยข้อมูลจากนะครับดังนั้นการที่ผมพูดภาษาอังกฤษนะครับคือให้ท่านพยายามแปลภาษาอังกฤษเข้าใจ learning by doing และสอบผมฝึกเองด้วยเพราะว่าบางทีการไม่ได้พูดนานลิ้นแข็งผมบางทีคุยกับฝรั่งหลายคนนะครับเขาก็ไม่เขาอยู่จบมาได้ยังไงเนี่ยบอกไปเรียนต่างประเทศมาอเมริกาอยู่5 ปีทำไมพูดไม่ได้เรื่องเลยบอกบางทีมันไม่ได้เรื่องงั้นเราภาษาเขียนไปมันดูดีหน่อยแปลว่าพอใช้ได้เชื่อถือได้นั้นจึงพยายามใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อได้ทั้งสองแบบทั้งต่างประเทศในประเทศจะสื่อไทยน้อยหน่อยเพราะเวลาผู้บรรยายอย่างนี้กลางคืนเนี่ยก็ภาษาไทยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษน้อยวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าครับทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดนะครับเราเนี่ยจะยอมรับมันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองงั้นสองวันนี้ต้องพูดมาเพราะว่าหนึ่งมันสัมพันธ์กับเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของพลังงานนะครับท่านจะพบว่าครับณจุดนี้ณวันนี้ดูหลักๆใช่ไหมครับเมื่อวานนี้มี8จุดนะครับวันมี8กลุ่มวันนี้เหลือแค่ประมาณ4กลุ่มแล้วจริงๆเป็น6นะจะดูคือเผอิญว่าระหว่างจอจริงกับที่ขึ้นมาใน OBS OLB เนี่ยนะครับมันมีปัญหาแล้วก็ทางวุฒิเทคนิคยังไม่มาที่นี่นะครับแต่เอาแน่ๆคือณจุดนี้กิ้วขึ้นหมาเป็น4ใช่ไหมครับนะถ้ามองว่าแดงเหลืองกับแดงส้มเนี่ยตัวนี้1คู่2คู่4คู่นั้นเมื่อวานนี้8ใช่ไหมไม่จะเถียงงั้นอาการมันเริ่มแล้วนะครับเมื่อตนามแม่เหล็กลดลงปั๊บนะครับมันจะทำให้แผ่นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกไทยแผ่นที่เสียทุกอย่างเนี่ยซึ่งมันอยู่แผ่นเปลือกโลกชั้นล่างสุดซึ่งมันเปรียบเสมือนเสาเข็มหรือเป็นเปรียบเสมือนตัวที่ยึดกั้นนะครับคือแผ่นสุดท้ายเนี่ยมันจะก็จะหนืด โทษครับติดกับแมกมาเลเยอร์มีการขยายตัวขึ้นมาที่บอกนะขยายตัวปั๊บน้ำทะเลลงไปน้ำลงไปตามร่องตามช่องต่างๆนามา ก็ด้วยความเคารพนะครับหนึ่งที่หลายๆท่านศึกษามาปั๊บเนี่ยอธิบายการนานามาก็สรุปตรงกันว่ามันคือเป็นหายนะเป็นพิบัติไทยนะครับแต่หลักๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการในระบบหลายๆท่านนะครับไม่ได้เอาตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะที่บอกว่าตรงเนี้ย
ยังไม่มีการเปิดสอนเป็นหลักสูตรอย่างจริงจังในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่เป็นการเปิดกลุ่มย่อยๆในปริญญาโทปริญญาเอกในวิชาฟิสิกส์ในควอนตัมมีเหมือนกันแต่พวกนี้ครับใช้กับองค์การนาซามามากกว่าเท่าที่ทราบมานะครับมากกว่า40ปีแล้วแล้วอีซ่าคือยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ก็นำไปใช้ครับรัสเซียก็นำไปใช้ครับคือใช้ต่อๆกันมาเพราะว่ามีการพิสูจน์แล้วว่านะครับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอวกาศมีผลต่อภูมิอากาศโดยตรงฤดูกาลต่างๆที่เกิดขึ้นโลกนี้ก็เกิดมาจากภูมิอวกาศการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองนะองศาต่างๆกันนะครับได้รับอิทธิพลของดวงอาทิตย์แตกต่างกันไปงั้นภูมิอวกาศคือต้นเหตุของภูมิอากาศภูมิอวกาศแปรปรวนเกิดจากพลังงานไฟฟ้าที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับบ้านเราเป็นหลักเพราะว่าดวงอาทิตย์นี้อยู่ใกล้โลกมากที่สุดงั้นผลโดยตรงคือด้านนี้นะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าที่โผล่มาเนี่ยเราพบว่าครับหลายครั้งนะผมลองจับสังเกตว่าวันโกนขึ้น14ค่ำนี่ทำไมพลังงานกระทบเยอะจังเลยขึ้น15ค่ำก็มาเยอะแน่นอนครับหลายท่านบอกว่าเป็นการสะท้อนพลังงานมาจากดวงอาทิตย์ผ่านดวงจันทร์แต่ดวงจันทร์ไม่ได้โคจรอยู่ตรงนี้เสมอไปโคจรอยู่ด้านสว่างก็มีแต่ตรงนี้มีพลังงานมาเหมือนเดิมนะผมจะเน้นย้ำว่านะครับพลังงานนะครับพลังงานไม่สูญหายไปจากจักรวาลแต่พลังงานสามารถเปลี่ยนสภาพนะครับมีที่อยู่อาศัยต้องมีที่นะครับมีฐานะเปลี่ยนได้ง่ายๆครับเรียนศึกษามันมีพลังงานศักดิ์พลังงานจนพลังงานกลนะน้ำอยู่เฉยมีอะไรไหมมีเป็นพลังงานศักดิ์เป็นพลังงานจนหรือเป็นพลังงานกลเมื่อน้ำเคลื่อนที่พลังงานเปลี่ยนไปไหมจากพลังงานนะฮะพลังงานศักดิ์เป็นพลังงานกลพลังงานจนหรือเปล่าท่านดูที่ทบทวนที่เรียนมานะครับงั้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปน้ำอยู่ในสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมในกลมเป็นกลมในแหลมเป็นแหลมตรงนี้เนื่องจากว่านะครับมีคำถามมาเยอะแล้วก็มีคนว่าเหตุใดทำไมเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ทำไมปรากฏว่ารู้สึกว่าแปลกๆเอาปากพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยทำไมถึงเหมือนเห็นผีเหมือนวิญญาณสัมผัสกันเหลือเกินเป็นวันปล่อยผีวันโกนหรือเปล่าและส่วนมากจะเราจะพบนะครับวันขึ้น 14-15 ค่ำเดือน10เสมอนะครับโบราณคนทำบาปกลายเป็นเปรตก็มีวันชิงเปรตก็มีนะแต่เนี่ยจะบอกว่านะครับมันก็แปลกอย่างเหมือนกับว่าวันขึ้น14ค่ำ15ค่ำเดือน10เนี่ยเป็นสถานะของพลังงานเกิดความผันผวนเยอะทั้งพลังงานในสมองคนเราจนทุกตัวไปปั๊บมีการสื่อสารกันได้นะครับแล้วส่วนมากจะเห็นนิดจะเห็นนั่นเห็นนี่มาแต่แปลกนะซึ่งบางคนไม่เคยเห็นนี้มาก่อนก็เห็นขึ้นมาไอ้เขาคิดมากหรือเปล่าจิตตกหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ใช่เพราะวิญญาณเป็นพลังงานเป็นคลื่นเป็นไฟฟ้างั้นถ้าคุณสามารถสื่อสารได้หรือเขาพยายามมาบอกคุณได้นี่เป็นสิ่งที่ดีนะคุณไม่ได้คิดมากคุณเป็นคนโรคจิตวิปลาสไม่ใช่เพียงแต่ว่าหนึ่งณจุดนั้นเนี่ยคุณอาจจะเกิดสมาธิความถี่คุณปัจจัยนิ่งที่ความถี่หนึ่งเป็นกับเขาได้กับสองเขาพยายามสื่อมาแต่คุณยังแกว่งอยู่อะแต่ช่วงหนึ่งปั๊บไปตรงกันน่ะมาพูดถึงได้หายไปตรงหายไปเนี่ยการสื่อสารเป็นสื่อสารของแม่เหล็กใช่ไหมครับขั้วที่มันต่างกันก็ดึงเข้าหากันในความถี่เดียวกันนะถ้าขั้วมันก็ผลักดันกันก็ไม่เห็นกันงั้นการที่คุณได้รับปริยาจากสิ่งลี้ลับเนี่ยมันจริงไม่สิ่งลี้ลับสนามฟ้ามีอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นภาพก็ดีวิทยุมาตั้งเปิดเพลงโอ้โหมีเป็นพันๆช่องถูกไหมครับเอาทีวีมาตั้งเปิดมาทีวีเป็นพันๆช่องยิ่งจานดาวเทียมปั๊บไปกันใหญ่เลยงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นพลังงานสนามฟ้าอยู่รอบตัวเราแล้วถามว่าทำไมช่วงนี้มันแปรปรวนหลายคนไปฝันนู่นฝันนี่บ่อยๆมาเพราะว่ามันแปรปรวนเพราะว่ามันมีตัวกระทบตรงนี้พลังงานด้านนอกมันกระทบชิ่งไปชิ่งมาถ้าเอาแบบหลักกับง่ายๆนะครับนี่ทำไมตอนเราเรียนมามีพันธนาการแผ่นภาคมาเกิดแผ่นภาคมาเกิดใช่ครับ
พลังงานก้อนหนึ่งถ้าถูกอะไรมากระทบกระแทกก็มีการแตกสลายได้ถูกไหมครับกระจายได้เหมือนกันเหมือนเราเอาอะไรเอาลูกเหล็กเฟี้ยงหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยหินก้อนใหญ่จะคงอยู่แต่ด้านที่ถูกหินลูกเหล็กกระทบเนี่ยนะครับมันแตกเป็นย่อยๆนั้นพลังงานมีการแตกตัวได้เราพบว่าทำไมมีคนหน้าตาเหมือนกันอยู่คนละซีกโลกกันเลยเหมือนกันเด๊ะเลยทั้งๆที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในด้านของโครโมโซม DNA หรือยีนเหมือนกันนั่นมันเกิดได้ยังไงล่ะนะครับจริงๆแล้วตัวพลังงานตัวความถี่เนี่ยมันแตกตัวไปนะครับแล้วก็ไปก่อพลังงานดูดมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่มันทับตอนยากผมเพียงแต่จะสื่อว่าการที่ท่านเห็นผีวิญญาณนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระเพราะว่าณจุดนั้นวันนั้นหรือเมื่อคืนวานนี้หรือคืนนี้มันจะมีความถี่ที่ตรงกันเขาถึงเรียกว่าเป็นวันปล่อยผีวันปล่อยเปรตทำไมช่วงนี้นะครับไปเจอปู่ย่าตายายญาติพี่น้องหรือวันพระบรมเป็นพันๆปีแล้วแต่เนี่ยมาเจอมาขอบุญเราเนี่ยเป็นเรื่องเพ้อเจ้อหรือเปล่าไม่ได้เพ้อเจ้อเพียงแต่ว่ายังไม่มีการวิเคราะห์ว่าทำไมขึ้น14ค่ำขึ้นพระเดือน10นั้นเราสามารถมนุษย์สามารถสื่อกับวิญญาณได้หรือวิญญาณสามารถสื่อกับมนุษย์ได้ณตรงนั้นเนี่ยนะครับคำอธิบายทางศาสนาทุกคนจะมีเรามองผ่านไปนะเรามองแค่ว่างั้นการที่เข้ามาเตือนนะครับตัวเขาเองก็ได้ผลกระทบจากพลังงานเช่นเดียวกันอย่าลืมว่าพวกนี้ครับมันกระทบพลังงานทุกพลังงานความถี่สัตว์ความถี่ต้นไม้นะครับความถี่หินดินทรายกระทบหมดกระทบซึ่งกันและกันนะถามว่าตอนนี้ทำไมผมมองพลังงานนอกเยอะเพราะว่าการระเบิดแต่ดวงอาทิตย์นะครับมีเป็นช่วงๆมีน้อยแล้วก็ไม่ตรงกับเราดูอันดับแรกครับอยู่ของการนาซาก่อนข่าวมีไม่ไปเรื่อยๆดวงอาทิตย์เองมีปัญหาพลังงานตกนะฮะตกวูบมางั้นเมื่อดวงอาทิตย์พลังงานตกงั้นการที่จะปลดปล่อยนะครับพลาสมาปลดปล่อยไฟฟ้าปลดปล่อยไฟฟ้าปลดปล่อยลมสุริยะมาถึงทั่วไปเนี่ยมันน้อยลงมันกระชากไปทั้งขั้วงั้นเมื่อพลังงานจากที่มาน้อยลงแล้วพลังงานจากที่อื่นถึงมีมากขึ้นถ้าเรามองว่านะครับดวงจิตต่างๆนี่นะครับมีพลังงานอยู่ใต้โลกมากไม่อยู่ใต้โลกมากกว่าเยอะหน่อยที่เราบอกนรกเนี่ยมันมีการกดจากตัวที่ตลอดเวลามาพอการกดหายไปก็ขึ้นมาได้นะครับทีนี้พอดวงอาทิตย์มีปริยาแปลกๆแบบนี้ปั๊บเนี่ยเรามาเช็คข้อมูลนะครับ3วัน7วันเนี่ยเราพบว่าพลังงานที่หายไปครับก็มีพลังอื่นเข้ามาทดแทนที่นักมนต์ถามว่าเอ๊ะทำไมลบสุริยะ X เปลี่ยนเป็น9เป็น10ผมบอกทีนะครับว่าไอ้ดวงดาวต่างๆเข้ามานั้นไม่ใช่มีแค่ดวงเดียวไม่ใช่มีแค่ลบสุริยะ X นะครับที่มีนิเมซิสเป็นดาวแม่ที่มีนิบิรูนะครับเป็นดาวบริวารนะครับไม่ใช่แค่ระบบเดียวมีหลายระบบเน้นย้ำทีนะครับเพราะพวกนี้มันมีผลตอบยาโดนที่ทั้งนั้นเลยนะครับกระแทกดูดกระแทกดูดกระแทกดูดแล้วแต่นะครับดาวทุกดวงหมุนหมดแรงเวียงมันกระทบคลื่นมันกระทบแล้วแต่ไม่เสมอกันนะครับเมื่อไรที่มันเสมอกันแสดงว่ามันอยู่ใกล้กันมากและมีผลโดยตรงซึ่งถ้าดูจากของซีต้าทอล์กนะครับดูจากของแนนซี่ที่กล่าวไว้เนี่ยก็คือที่ว่าถ้าพบว่ากระบวนการดาวนิบรูมาใกล้โลกในวัฏจักรนี้นะครับไม่ได้ทั่วไปเนี่ยก็จะเกิดแรงดึงดูดให้โลกเกิดการแกว่งไปแกว่งมามีการเอียงตัวและสุดท้ายเกิดโพชิปงั้นนิบิรูนะครับที่เข้ามาในช่วงนี้ก่อนเกิดโพชิปแต่ที่มันผ่านมานั้นไม่ใช่เกิดโพชิปเสมอไปแต่เกิดภัยพิบัติรุนแรงหลายอย่างหลายครั้งเช่นสมัยโมเสสที่กล่าวไปแล้วดวงอาทิตย์ต่ำนะครับไม่เคยมีอะไรนะครับจุดดับต่างๆไม่ค่อยแรง3092นะครับยังมีอยู่แรงจุดเดียวนะครับส่วน3096เนี่ยคงจะโตขึ้นในวิชาที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆในวิชานี้เริ่มมีการพื้นที่
วงกว้างมากขึ้นใช่ไหมอาคุณ96เข้มเริ่มใหญ่ขึ้นพื้นที่กว้างมากขึ้น3092เล็กลงแต่ความแรงยังอยู่แต่ตอนนี้ทั้งคู่เป็นเบต้านะครับเป็นเบต้าอัลฟาเบต้ายังไม่เจอมีคลาสผสมด้วยดูจากแสงสีแล้วก็คือยังไม่สามารถก่อเหตุเพศภัยกับโลกโดยตรงได้นะครับงั้นทั้งหมดนี้ก็คือดวงอาทิตย์นะวันที่90ที่ผ่านมานะครับ80ที่ผ่านมาเราพบว่าพลังงานมาน้อยแล้วด้านบนครับหลุมดำทางขั้วเหนือณจุดนี้เห็นหลุมดำเป็นขั้วเหนือแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ตั้งจริงหรือเปล่าหรือองศามันเอียงแบบนี้งั้นขั้วตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ข้อมูลยังไม่มีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครับ NASA เขาก็ปกปิดข้อมูลเยอะปกปิดทำไมล่ะนี่บอกคนตกใจเยอะเนี่ยคนถามมาเนี่ยกลัวตายนี่เยอะมากเลยนะครับตรงไหนปลอดภัยตรงนั้นปลอดภัยไหมเนี่ยไม่จบสักทีนึงนะครับแล้วเน้นย้ำว่านะครับคุณต้องช่วยตัวเองเป็นหลักนะคอยจะช่วยอันตรายยากดูการระเบิดมาแล้วการปล่อยฟิลาเมนต์มาแล้วเนี่ยน้อยถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการระเบิดออกมาคือเป็นซีเอ็นหนึ่งรูปแต่ก็ยังต่ำอยู่ปฏิกิริยายังไม่รุนแรงนะครับเทคมาปั๊บมีการระเบิดวันนี้นะครับเห็นไหมเอามาแต่ก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับดูปั๊บเนี่ยที่ว่ามันรุนแรงเพราะว่าเปรียบเทียบทั้งโลกใช้ไฟฟ้าวันเดียวนะครับที่ผ่านมาทั้งโลกใช้ไฟฟ้านู่นไป1เดือนมั่ง2เดือน3เดือนมั่งนะครับแล้วการที่โดยที่เปิดพลังงานมีเปรี้ยวแบบนี้มันบอกว่าจริงๆแล้วนะครับมันไม่ตรงแบบมันต้องมีการแกว่งแต่เขาใช้ภาพมิติเดียวนะครับทำให้แสดงแบบนี้วิทยาการก้าวหน้า3มิติก็ทำได้5มิติก็ทำได้มันมิติเขาออกการลำบากเอา3มิติพอแต่ก็ไม่ทำให้ออกมานะครับเพราะว่ายิ่งมีข้อมูลมากชัดขึ้นเท่าไหร่นะครับคนที่รู้เรื่องมาพูดต่อยิ่งตกใจมากขึ้นเท่านั้นนะครับณจุดนี้ขั้วโลกเหนือนะครับเปิดน้อยเพียงระหว่าง5กับลบ5แต่ความหนาแน่นเดนซิตี้โฟตอนนี้เห็นไหมตกเป็นช่วงลมขึ้นลงแต่ไม่แรงมากนะครับไม่แรงมากลมไม่แรงมากเลยแหละครับมันมีผลให้คอสมิกเรย์เขาลบมากขึ้นคอสมิกเรย์นำน้ำมานะครับผมฟังดร.ธรท่านพูดมาในความเคารพท่านก็อธิบายในแง่ของเรื่องของเพราะโลกร้อนนะครับท่านมองว่าน้ำในทะเลนะครับเหลือขึ้นไปที่บอกว่าเมฆ2ก้อนใช่ไหมครับเมฆก้อนเท่ากันแต่เมฆสมัยก่อนนั้นมีปริมาณน้ำน้อยความหนาแน่นน้อยส่วนเมฆสมัยใหม่นี้ก้อนเท่ากันแต่มีปริมาณน้ำหน้านะฮะความหนาแน่นน้ำเวลาตกมาปั๊บเป็นคนเทน้ำท่านบอกว่าเกิดจากเพราะว่าโลกร้อนน้ำมันระเหยขึ้นไปนะครับในชั้นบรรยากาศก็ถูกต้องครับส่วนหนึ่งแต่ที่เราตรวจสอบมาน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกอินเดียพบว่ามันลดระดับลงมันหายไปนะครับไอ้น้ำที่หายไปตรงนี้ถ้าเกิดมันระเหยมาเป็นเมฆเนี่ยมันต้องมหาศาลอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าเมฆก่อตัวหลายท่านก็พบมาว่าอยู่ๆปั๊บเนี่ยเมฆก่อตัวเร็วมากแล้วก็ตกตูมเลยอย่างที่พะเยานะครับที่พะเยาที่ปูซานที่พานวันนี้ก็มีก่อตัวก็เรียกอะไรเมฆอะไรคอนบูลัสอะไรสักอย่างเนี่ยมันจำไม่ได้แล้วนะครับคือผมไม่ค่อยไปแต่วิชาการนักนะเพราะว่ามันจะว่าเป็นการอธิบายแบบเดิมก็ได้นะครับผมจะอธิบายแบบใหม่ที่ไม่เหมือนกันเพราะจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างจากปกติงั้นพอเมฆก่อตัวเร็วปั๊บปล่อยเร็วปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกครับเวลามองไกลๆปั๊บเนี่ยเราพบว่ามันเป็นชั้นๆแล้วก็เป็นกรวยพุ่งเป็นคอลัมน์เป็นแท่งๆมามั่งมันเกิดจากคอสมิกเรย์ที่ตกมากระทบในชั้นบรรยากาศต่างๆเช่นยกตัวอย่างนะครับมาที่600กิโลเมตรตูมระเบิดครั้งแรกนะครับจาก1เป็น8 1เป็น8นะ600เมตรปั๊บดรอปลงมานะครับที่ประมาณ50กิโลเมตรตูมแต่ละ8เนี่ยมันแยกไปอีก8จากกิโลเมตรตกมาตุ้มที่10กิโลเมตร10กิโลเมตร
แต่ละ8ที่แตกเป็น8แตกเป็นแต่ละ8 8 8ทีนึงงั้นตัวไฮโดรเจนมันขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วมันตกประตูมตุ้มๆปั๊บเนี่ยเมฆก่อตัวปั๊บฝนตกตุ้มเลยไม่ได้มาจากทะเลมหาสมุทรอย่าจับผมมาชนท่านนะผมอธิบายว่าที่ท่านพูดก็ถูกตามหลักการทุกอย่างเป๊ะเลยแต่ว่าที่เจอลึกๆในอินแลนด์นะครับส่วนมากแล้วนะครับมาจากคอสมิกเรย์ซึ่งตรงนี้ต้องจัดเพิ่มเติมเพราะว่าหลายคนยังถูกภาวะโลกร้อนที่สี่โลกร้อนนะครับมีจานเสรีที่ท่านอยู่ระหว่างโลกใหม่กับโลกเก่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของภูมิอากาศที่บอกว่าเพราะเนื่องจากว่าไม่มีการเปิดการเรียนการสอนเป็นอากาศนียบัตรเป็นปริญญาตรีโทเอกปั๊บคนเรียกว่าเอ้ยมันไม่จริงแต่ทุกวันนี้ใช้หมดแล้วทำไมตัวแอปพลิเคชันที่คาดการณ์ว่าภูมิอากาศเนี่ยทำไมตรงมั้งไม่ตรงมั่งเพราะไม่มีการแก้ไขตัวแปรในซอฟต์แวร์ในการเขียนโคดดิ้งโปรแกรมไม่ได้มีการเอาคอสมิกเรย์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการเอาแกรมมาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อสนามแม่เหล็กอ่อนตัวผันผวนเป็นจุดๆมันก็มีผลให้ด้วยแล้วเมื่อพลังงานเข้ามาโทษครับมีสองกลุ่มอย่างนี้พูดได้เต็มปากว่านะครับเมื่อ10ปีที่แล้วลงไปคุณเอาปีพ.ศ.65ปีพ.ศ.255ยังเห็นอยู่ปีเอาเป็นปีพ.ศ.2550เอาง่ายๆเลยครับ250ลงไป2549 2548 2547แบบเนี่ยพลังงานที่เข้ามาปั๊บเนี่ยมีก้อนเดียวแต่ปี50มันมี2ก้อนงั้น2ก้อนนี้ถ้าดวงอาทิตย์มีดวงเดียวทำไมกระทบ2ก้อนถูกไหมครับงั้นอีก1ก้อนมาจากไหนนี่คือการพิสูจน์เรื่องของไบนารี่หรือฐาน2หลักการคำนวณทุกอย่างหลักการวิทยาศาสตร์หลักการตรรกะกระทั่งหลักของคอมพิวเตอร์ใช้คูณ2เสมอไม่มีขี้โคดดิ้ง0110ตัว110ถูกไหมครับงั้นไบนารี่ทุกอย่างมีคู่เสมอดำกับขาวมืดกับสว่างแล้วทำไมดวงอาทิตย์มีดวงเดียวล่ะการโคจรองศามุมนะครับหมุนไปเรื่อยๆบางช่วงยังไปยังมาเห็นกันไม่เห็นกันแล้วแต่แล้วการที่มีระบบสุริยะย่อยโคจรไปเลข8ค่อม2สุริยะใหญ่เป็นสิ่งที่อดีตนะครับได้พิสูจน์ตรวจสอบมาแล้วผมนึกว่าเปรียบเทียบไอ้2ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ชัดเจนเพราะว่าเราวัดที่ค่าไฟฟ้าแตกต่างกันไปดูค่าไฟฟ้าการสื่อสารอันนี้วัดที่คือระบบต่างกันแต่ถ้าดูลักษณะของพลังงานปั๊บนี่นะครับมีการย่อยๆแบ่งๆดูดีๆนะเนี่ยมีการแบ่งๆด้วยงั้นพลังงานทำไมการแบ่งขนาดนี้หรือกลุ่มบนหรือกลุ่มล่างอ้าวเฮ้ยทำไมมันมาอย่างนี้ล่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะเห็นไหมทึบๆที่คืออะไรล่ะเห็นไหมมันมีสิ่งที่แปลกๆเข้ามาเสมออ่านี่คือดวงอาทิตย์นะสว่างเคลื่อนที่ตามมานะและข้างบนนี้ข้างล่างนี่คืออะไรจะมีพลังงานโปรตอนทำไมตามมาด้วยล่ะเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือข้อพิสูจน์ว่าเราไม่เหมือนเดิมเราเข้าสู่ยุคของโลกใหม่หรือโลกใหม่จริงๆที่เกิดขึ้นมากรุงเทพมหานครไม่รอดวิจัยบอกว่าคศ2100จะจมมิดแน่นอนมันจะไปจมคอสอ2100เหรอครับมันไม่จมที่คอสอ2022เหรอครับหรือ2022อาจจะเมตรหนึ่ง2025อาจจะ2เมตร3เมตรงั้นเราเนี่ยไปยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่กราเซียนะครับบนเทือกเขาต่างๆมีปัญหานะครับอินดีสก็มีปัญหาร็อกกี้ก็มีปัญหาถูกไหมครับมองบรังก็มีปัญหาชิมลาก็มีปัญหาละลายหมดคนโลกเหนือน้ำแข็งเรียกว่าเรียกก็ว่าได้คือถ้าเปลี่ยนไปก่อนมันเรียกไปแล้วอ่ะ
คนลงใต้ขอบที่แตกหมดแล้วอ่ะปริมาณน้ำถูกเพิ่มขึ้นในขณะที่แต่ก่อนนี้ถ้าเกิดมีการเกิด CFE ระดับ B class หรือระดับ C อ่อนๆเนี่ยความแรงไม่ขนาดนี้ตอนนี้แค่ B class บางที A 9นะถ้าเกิดแสงว่ามาเผาโลกแล้วระดับ A ระดับ B ส่วนมากมันจะเจอเกราะไวรัสป้องกันไว้นะครับเยอะมากๆทะลุชั้นบรรยากาศกี่ร้อยชั้นลงมานะครับเนี่ยก็เป็นโรคเราและที่สำคัญนะครับมันมีการมองดูอย่างชัดเจนตอนนี้ท่านดูความเข้มของปริมาณที่เข้ามาแทบจากแสบสีใช่ไหมครับเหลืองอ่อนเข้มท่านดูตอนท่านยังว่าระหว่างด้านหน้าตัวที่อยู่ตรงนี้ลมมาทางนี้แต่ตรงนี้ทำไมเข้มกว่าลมพัดทางนี้ใช่ไหมลมพัดคือมาโอ้ยทำไมเข้มกว่าหัวก็มีท้ายก็มีเป็นฉุกเฉินจัดหาเองซะนะครับก่อนกู้ภัยเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับที่ปลอดภัยไม่ต้องมีตังค์ที่ผมบอกนะวัดก็มีมัสยิดก็มีโบสถ์ก็มีท่านหาตินะครับตนเป็นที่เป็นตนถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองแล้วนะครับพระเจ้าก็ไม่ช่วยท่านพระรองก็ไม่ช่วยท่านหรอกครับครับในเมื่อท่านไม่ช่วยตัวเองใครมาช่วยท่านคนช่วยเหนื่อยตายพอดีถูกไหมครับกลางคืนเย็นพลังงานมันเยอะแต่ตอนนี้นี่คือไวรัสรันเบลกล้องด้านหน้าแต่ตอนด้านหน้าก็มีพลังงานเข้ามาแทรกด้วยแล้วทุกวันนะครับเห็นอยู่ชัดเจนเป็นแบบนี้การผันผวนนะครับเห็นไหมเป็นสีขาวสีขาวๆสีฟ้าตรงนี้คือแม่เหล็กแปรปรวนนะฮะสีฟ้าปกตินั้นมันมีสีขาวสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่ที่อันตรายงั้นผันผวนเยอะมากภูมิอากาศสุดโต่งเยอะผมจะบอกว่านะครับจับตาดูมา5วันแล้วร่องความกดอากาศร่องใหญ่มันครอบคลุมอเมริกาครอบคลุมเอเชียแอฟริกายุโรปเฮ้ยมันคลุมทั้งประเทศแล้วก็เกือบทั้งโลกร่องกันร่องใหญ่นะครับมันคลุมโอ้โหไปนู่นเนี่ยไปอเมริกาเหนือไปเนวาดาไปมอนทาน่าขึ้นเป็นขั้วโลกทางโคลอมเบียไปทางแคนาดาวกกลับที่วลาดิวอสต็อกนะครับไปนู่นเซนต์ปีเตอร์เบิร์กไปโปแลนด์ไปเยอรมันไปฝรั่งเศสลงมาใต้มาที่แอฟริกาแต่ประเทศไม่ได้นะครับวกกลับมาทางใต้ของมาดากัสการ์ไปทวีปออสเตรเลียด้วยความกดอากาศต่ำมันคุมทั้ง5ทวีปไปเลยครับเอาอเมริกาใต้ไม่ถึงโอเคมันก็มีเอาแอฟริกายุโรปนะครับเอเชียอเมริกาออสเตรเลียก็5นั่นเนี่ยแอฟริกาทวีปแอฟริกาใช่ไหมครับทวีปยุโรปทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปออสเตรเลียอุ้ย5คอนติเนนตัลเดี๋ยวมาดูกันมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะจับตาดูมาหลายวันแล้ววันนี้ดูให้ละเอียดโอ้โหมันไล่มันนั่งไล่เส้นกันโอ้โหมันไปใหญ่จริงๆงั้นมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพยายามเอามาโพสต์นะครับจะมาจะ copy ภาพแล้วก็จะเอามาเป็นโพสต์เดี่ยวทีนึงว่ามันเยอะขนาดนี้นะคุณต้องดูดีๆระวังดีๆนะนะครับคุณปัดสงขลาชาติเก่งดังนะครับคุณปริยาคุณกิติพงษ์ชัดเจนคุณกิ่งนะครับอยู่ที่ประกอบน้อยนะครับคุณสุวิจักนะครับคุณวิภวันคุณวิเชียนคุณพรทิพย์คุณชัญญาพัฒน์นะครับบุรีคุณอนันต์จากสระบุรีคุณสายพินนะครับบางแคคุณวรพันธ์คุณสุริยาประชาเจนคุณหมิงเพชรบูรณ์ตรงนี้ครับมีรายงานของแผ่นดินแตกแยกเพชรบูรณ์เยอะนะครับกระตินชัดคุณลินลี่สมุทรสาครชัดกระดาษทุกฟูกใช้ได้ครับเอารังไข่ก็ได้ง่ายๆรังไข่ก็ได้ครับ
ลุงแก้วคุณอนุชิตปวดท้องมาหลายวันนี่ผมไม่แน่ใจนะครับคุณปริชาติคอสปิกเลยนะครับมาเยอะน้ำอย่างเดียวในแง่ของความฉี่โรคก็กระตุกมีปัญหานะครับการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ในการแปลงของโลกนั้นเราต้องเกิดแสงนะครับที่บอกว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตช้าหน่อยมันแปลงช้าคือเอียงไปเอียงมางั้นโลกเราไม่ได้หมุนข้างๆอย่างเดียวไม่ใช่ว่าหมุนนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ใช่ละระหว่างที่หมุนมีการเอียงไปเอียงมาด้วยเอียงไปเอียงมาด้วยท่านค่อยไล่ก็ปี้ไปดูได้นะครับพวกนี้ไม่เป็นวิชาการทั่วไปนะครับในแง่ของลมบนจริงๆไกลๆเลยปั๊บเนี่ยจากที่โลกเหนือข้ามมาที่โลกใต้เอาความติครับท่านดูนะนี่คือที่โลกเหนือนะครับกระแสลมกระแสแม่เหล็กไปแล้วไม่เป็นรูปร่างแล้วนะครับท่านเห็นใช่ไหมว่าไม่เป็นรูปร่างแล้วนะครับทั้งลมทั้งแม่เหล็กเนี่ยไปหมดแล้วเป็นรูปร่างแล้วมาดูขั้วโลกใต้เข้มแรงสุดๆบาลานซ์ออฟพาวเวอร์พลังงานไม่เท่ากันแล้วการถ่ายเทตรงนี้นะครับพบว่าจากซีกโลกเหนือข้ามเส้นถึงสูดลงไปเติมซีกโลกใต้จากซีกโลกเหนือมาเป็นแบบนี้พายุ1 2 3 4ลูกนะทางด้านนี้ยังมีอีก2ลูกที่เป็นกออันนี้ยังนับไม่ถึงแต่ร่องความกดอากาศผมว่าเนี่ยมันคุมเนี่ยพายุทุกลูกเลยอยู่ในร่องความกดอากาศต่ำเดียวกันตัวร่องใหญ่งั้นทั้งหมดนี้ความกดอากาศต่ำแต่ในจุดๆที่มีความกดอากาศสูงเหมือนกันแทรกเข้าไปเพราะที่บอกว่าโลกมันรั่วโอโซนมันรั่วงั้นจึงเกิดพายุได้หลายจุดหลายที่นะครับไม่ใช่ว่าต่ำคือต่ำดูการแปรปรวนของลมถึงแม้ว่าพายุพวกนี้นะครับจะเคลื่อนที่ขึ้นเหนือขึ้นมาแต่อิทธิพลในการถ่ายเทดึงกันไปดึงกันมาแม่เหล็กดูดไปดูดมานี่แม่เหล็กนี่แม่เหล็กต่างๆดูดมางั้นคลื่นแม่เหล็กข้ามประเทศไทยไปข้ามประเทศไทยมาตกลงล่างมั่งขึ้นบนมั่งข้ามไปมั่งมันพาความชื้นมันพาน้ำมาและน้ำตกเป็นจุดๆความรุนแรงมีเยอะเหมือนคนเทน้ำก็มีคนส่งข่าวมาว่าเหมือนฝนตกเนี่ยจุดเดียวเมฆกับตัวเล็กเป็นคนเทน้ำครับน้ำท่วมแล้วก็หายไปเวลาฝนตกน้ำท่วมนะครับท่านอย่าไปมัวแต่ไปถ่ายรูปถ่ายรูปนะไม่จริงช่างมันไม่ได้ครับผมเชื่อท่านว่าท่านไม่โกหกผมว่าตอนนี้มันต้องไว้ใจกันแล้วกันแล้วครับนะครับลมเราอยู่ได้กับเราตายลมที่มาจากที่โลกใต้นะไปมาดากัสการ์ไปเจอแอฟริกานะครับเจอตัวหนอกกลางนะครับเนี่ยตัวเจอเยเมนเจอซาอุดิอาระเบียพวกกลับมาข้ามอินเดียมาที่เวียงกอก่อตัวพายุมีผลสองฝั่งยิ่งต่ำลงยิ่งชัดเจนนะครับงานพายุมีหลายระดับมันรุนแรงมากเพราะว่ามันอยู่ทุกชั้นความสูงเลย5กิโล10กิโล20กิโล60กิโลนะครับ100กิโล200กิโลมันเป็นรูรั่วรูใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือตัวที่อยู่ระหว่างแมกมากับเปลือกโลกโหนี่ขึ้นมาเยอะไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับอินเดียหิมาลัยขึ้นมาได้ยังไงในอ่าวเปอร์เซียนะอ่าวทั้งในข้างนอกขึ้นมายังไงมาดูเขตยุโรปนะครับเขตยุโรปเขตยูเครนนะครับต่อไปโปแลนด์ต่อไปทางด้านนี้เยอรมันถึงสแกนดิเนเวียเฮ้ยทำไมมีซันเฟอร์ล่ะแล้ววันนี้มีสมาชิกที่อยู่น่าจะสวีเดนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดขอโทษนะครับว่าอากาศตอนนี้ติดลบแล้วยังไม่เข้าฤดูใบไม้ผลิจริงๆเลยนี่มันต้นกันยานะครับแต่อากาศเย็นติดลบนะครับ
มันหนาวเย็นก่อนฤดูหนาวจะมาถึงแล้วการสร้างความปั่นป่วนสร้างความหายนะสร้างความวิบัติให้กับโลกนี้นะครับก็ Illuminati นะครับผ่าน New World Order ผ่านสันติธรรมแน่นอนมีการบีบคั้นให้กลุ่ม OPEC นะครับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อมาชดเชยอากาศหนาวเย็นที่กำลังเกิดขึ้นมาเพราะรัสเซียตัดแก๊สคุณแกล้งผมแกล้งคุณนั่งตัดแก๊สกลุ่ม OPEC ถูกบีบครั้งที่2จากโจไบเดนประชุมกันอเมริกา EU ขอให้ OPEC เพิ่มกำลังผลิตน้ำมันกลั่นให้มากขึ้น OPEC ประกาศปั๊บเราจะลดการผลิตลง 10% EU อเมริกาบีบให้ OPEC เพิ่มการผลิตมากขึ้น OPEC ปัจจุบันปั๊บลดการผลิต 10% เห็นไหมครับขยันะอาหารน้ำยาทุกอย่างจะเละไปหมดนะครับขยันะ1ข้อแล้วนะความผันผวนให้คนเกิดการปัดป่วนเพราะจะได้ลืมมองฟ้าลืมก้มหน้าดูดินแต่ไม่ทราบความแปรของโลกของภูมิอากาศในขณะที่ทุ่นปิดอยู่เป็นที่มาทางหลังนี้นะครับ50-60กิโลเมตรไม่มีทั้ง10กิโลเมตร40-50ที่ชวาสุบัตราส่วนอื่นก็เป็นร้อยไปเลยนะครับที่สำคัญสำคัญของโพสต์ผมแชร์ไปแล้วทั้งโลกนี้นะครับทุ่นต่างๆเห็นว่ามีอยู่กระจุกเดียวครับแดงทั้งแถบไม่คิดจะซ่อมแซมถ้ามันเสียจริงๆจังๆเนี่ยไม่กลัวตายไม่กลัวหายนะไม่กลัวอะไรเลยฮะไม่ใช่ปิดบังข้อมูลสมรู้ร่วมคิดนี่เรื่องจริงๆจังๆอย่างที่บอกครับคนแตกตื่นคนจะกลัวตายแล้วก็ย้ำนะครับว่าตรงนี้นะครับเคยเป็นแผ่นดินมาก่อนน้ำท่วมโลกครั้งที่แล้วระดับน้ำสูงมา170เมตรครั้งต่อไปสูงจากเดิมเป็น275เมตรเรื่องของดวงดาวที่ว่าอันนี้คือโลกเรานี่คือดาวอังคารนี่คือดาวพฤหัสนะครับตรงนี้ส่วนดาวเสาร์ตรงนี้งั้นตอนนี้ครับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันมีพลังงานเข้ามาตรงนี้มันกระแทกโลกแต่กระไรด้านหน้าเห็นไปสองดวงงั้นดวงสุริยะครับข้างล่างนะครับข้างนี้คือข้างล่างแล้วก็ถูกพลังงานกระแทกถูกไหมครับข้างบนเสมอตัวก็มีงั้นจริงๆแล้วเนี่ยดาวทุกดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ในระดับเสมอไปอันนี้อยู่ล่างนี่อยู่บนกลับไปกลับมาเป็นคลื่นแรงเหวี่ยงไม่เท่ากันนะครับแรงหรือก็ไม่เท่ากันงั้นขนาดในขนาดที่นะครับถ้าเรามองตรงๆปั๊บเอ้ยตรงเนี้ยเอ้ยด้านหลังเข้ามานะแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าข้างใต้ก็มีด้วยหรือว่าเรากลับมุมกันนะครับเรามองหาดวงอาทิตย์นะนี่จากโลกนะฮะจากโลกมองหาดวงอาทิตย์เห็นเป็นสองดวงเพราะวีนัสไม่มีพลังพอนะครับและส่วนมากจากโลกมองดวงอาทิตย์จะเห็นเสมือนมีอีกหนึ่งดวงทางด้านที่เสมอด้านซ้ายมือดูนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเวลาถ่ายภาพปั๊บนะครับนี่ระหว่างท่านโลกนะครับมองไปหาดวงอาทิตย์นะฮะจากโลกถ่ายภาพผ่านดวงอาทิตย์เนี่ยเราพบว่าเห็นเสมือนมีดวงอาทิตย์ดวงที่2 3เนี่ยอยู่ทางซ้ายเสมอบางครั้งเห็นทั้งล่างด้วย2ดวงเป็น3ดวงด้วยทางขวาไม่มีทางซ้ายเสมอเป็นปีนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็แสดงว่านะครับแสดงว่ามันมีลบสุริยะเข้ามาทางด้านหลังดวงอาทิตย์ถูกไหมครับเนี่ยเข้ามาทางด้านนี้หรือตรงบนลงล่างก็ได้องศาไม่แน่นอนเพราะว่าเราไม่มีข้อมูล
นะปาร์กเกอร์ก็ดีฮับเบิลก็ดีต่างๆมาก็ไม่ให้เราดูนะครับอย่างเราก็มีเวลาไปดูด้วยดูครับคนคนเดียวทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้มากได้แต่บอกได้แต่เตือนจากที่รู้มาจากโลกมองไปเห็นทางด้านซ้ายเสมอเลยนะฮะด้านล่างบางครั้งมาทีนี้การมองเห็นนี่ทำไมไทยไม่เห็นล่ะไทยเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าครับโลกเป็นโค้งถูกไหมครับเนี่ยงั้นตรงนี้องศามันได้ไม่บังพอมาใกล้ถูกปั๊บองศามันบังกันแต่ตอนนี้ในไทยเริ่มถ่ายเห็นบ่อยๆแล้วแสดงว่าความใกล้มันใกล้เข้ามามากแล้วชัดเจนว่านะครับตอนนี้โลกเรามีผลกระทบนะครับจากพลังงานซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดนะครับอันนี้คือนี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นะส่วนหนึ่งมาด้านหลังถูกไหมครับเห็นจริงแล้วนะส่วนหนึ่งมาด้านหลังอีกส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่าอีกส่วนหนึ่งมาด้านหน้าดวงอาทิตย์เพราะว่าเรามองเห็นเป็นสองดวงนี่ถูกไหมครับนะด้านหน้าก็มาข้ามมาโดนกระแทกโลกเราเอาแค่หน้าเดียวนะครับด้านหลังนี่ก็มีมากระแทกโลกเราเราเจอนะครับแวนอลันเบลนะครับมีเลเยอร์1เลเยอร์2เลเยอร์3เลเยอร์แล้วเราดูตรงนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยข้างล่างก็มีด้วยเหรอถูกไหมครับงั้นแสดงว่ามันต้องมีพลังงานนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งมาทางด้านล่างระบบสุริยะเราถูกบุกรุกหรือถูกเข้ามาตามวัฏจักรรอบที่ทับซ้อนกันเมื่อมีดาวมาหลายดวงแต่ละดวงมีแรงดึงดูดนะดูดมีแรงผลักดันกราวิตี้มีทั้งดูดและผลักนะครับนะแล้วแต่ละดวงก็มีคลื่นความถี่เฉพาะแต่ละดวงด้วยส่งกำลังมารบกวนแน่นอนเหมือนท่านเล่นวิทยุสื่อสารถ้ามีเครื่องที่มีความถี่มากกว่าวัตต์มากกว่าใกล้ๆท่านจะเจอโดนรบกวนแน่นอนงั้นการถูกรบกวนนี้นะครับเป็นผลให้สนามแม่เหล็กโลกซึ่งแย่อยู่แล้วนะครับก็ยิ่งอ่อนตัวมากเข้าไปใหญ่ดูนะครับแต่ต้นชั่วโมงกับตอนนี้เห็นไหมฮะถูกบีบเห็นนะถูกบีบไหมถูกบีบลงนะเนี่ยซึ่งมันอ่อนแออยู่แล้วหนักเข้าไปใหญ่ดูการกระเพื่อมดูนี่ครับดูลูกศรนะตอนนี้ค่อนข้างจะเถียรนะคือแน่นๆเลยคือเอ้ยสู้ดวงอาทิตย์นี่คือจากดวงที่ไปสีเหลืองดวงอาทิตย์เราไอ้ตรงนี้มันจากไหนอะครับไม่ใช่เป็นว่าหางไปชนกันไม่ใช่ว่าเวลาพัดผ่านตรงนี้ที่พัดผ่านมาใช่ไหมครับปั๊บอ่ะขึ้นบนตัวหนึ่งลงล่างตัวหนึ่งเนี่ยมาชนตูมปั๊บอ่ะขึ้นบนลงล่างแล้วก็ไปกระแทกตูมกระทบกระแทกกลับมาลูกศรจะไม่มั่นคงหรือเสถียรแบบนี้นี่มาเสถียรเลยไม่หดพุ่งหน้าอย่างเดียวพุ่งหน้าอย่างเดียวไม่ใช่มันเสถียรมันพุ่งอย่างเดียวอะมันไม่มีการถอยมันเข้ามาอย่างเยอะอย่างต่อเนื่องถึงสามารถพัดสวนทางกับลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ได้อีกหนึ่งข้อพิสูจน์เส้นสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ IMF ตรงนี้ตรงไหมครับตรงไหมแต่นี่ดำแดงโผล่ไปทางไหนเนี่ยดวงอาทิตย์ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะมันจะเกิดขึ้นมันไปทางนี้เห็นไหมไปทางนี้แต่อันนี้มันแหลมทางไหนเนี่ยมันกับมีเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมฮะแหลมเห็นไหมเนี่ยเห็นความแหลมไหมเนี่ยแหลมไปไง
เราเข้าใกล้นะครับดูเตแล้วก็เป็นอะไรนะครับ HBO นะครับ Home Box Office ของอเมริกาก็มีในหนังเนี่ย2012 Greenland ทำนองนี้ทุกวันสลับช่องไปสลับช่องมาเตือนทางอ้อมไหมอันตรายนะครับอันตราย Jetstream เหมือนกันครับอันตรายผันผวนหมดนะครับไม่เหมือนเดิมชัดเจนดูตรงนี้เหมือนแบ่งแล้วเนี่ยก็ทั้งตรงกันนะฮะใต้ก็ใต้เหนือก็เหนือจ้องจ้องมาระหว่างจีนกับเกาหลีทีนี้ครับตรงนี้เรื่องของร่องมรสุมนะครับเว็บไซต์จะเปลี่ยนไปลมเข้ามาฝนตกเห็นไหมฝนตกเยอะสองด้านเลยทั้งอันดามันทั้งเบงกอลทั้งทะเลจีนใต้ตรงนี้นะครับทั้งประเทศฝั่งตรงนี้เข้ามาเยอะทีนี้ตรงนี้ครับผมจะท่านต้องใช้สายตานิดนึงนะว่ามีนิดเยอะเลยนะครับต้องเขียนนะผมจะต้องเขียนแล้วมันเล็กมากหาเส้นชัดๆให้ท่านดูไม่มีชัดๆแต่จะบอกว่าครับมันกินมาที่อเมริกานะครับมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วลงมาออสเตรเลียไปหาแอฟริกาเข้ายุโรปเข้าเยอรมันเข้าเซนต์ปีเตอร์เบิร์กล่องความกดอากาศต่ำวงใหญ่อยู่ข้างนอกมีวงเล็กๆความกดอากาศต่ำของสังคมด้านในไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันไม่เคยเชื่อมต่อกัน5ทวีปขนาดนี้ไปเปิดดูวินดี้นะครับลองดาวน์โหลดมานะครับแล้วเปิดดูแล้วจุดภาพเป็นช่วงๆแล้วมาไล่เส้นนะครับความกดอากาศต่ำขอบนอกตรงไหนไล่ที่เป็นเส้นเอาปากกาขีดลากก็ได้เราพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติเพราะมันควบคุม5ทวีปออสเตรเลียไปแอฟริกาด้วยนะครับคุณมรโคมายุโรปมาเอเชียและมาถึงอเมริกามีแค่ทวีปอเมริกาใต้เท่านั้นที่ไม่เห็นแต่ต้องถือว่าครบ5ทวีปนะเพราะมาอเมริกาเนี่ยครึ่งหนึ่งไปเปิดดูนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะใช้คำอธิบายแบบพยากรณ์อากาศแบบใดได้ไม่น่าจะได้ต้องอธิบายถึงสนามแม่เหล็กความผันผวนความอ่อนตัวเป็นจุดๆและโลกเรากำลังเผชิญสภาวะเหล่านั้นเพราะเราก็เห็นได้นะครับจากการผันผวนจากการเคลื่อนที่ไปมาอย่างนี้เหมือนเซฟทีคัทครับเตือนก่อนไววอดนะครับงั้นตรงนี้ท่านต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับศึกษาเพิ่มเติมว่าที่พูดไปนั้นเนี่ยมันมีหลักการมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ไหมแล้วเชื่อไม่เชื่อท่านต้องคิดตัดสินใจเองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ทำไมฟีมาก็ยังใช้ตัวนี้โฆษณาให้คนเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาทำไมฟีมาเอาเหตุการณ์ที่ว่าโลกไร้แรงดึงดูดสิ่งต่างรอที่ไปได้และตกลงมา
ทำไมเขาไม่ใช้แบบอื่นเลยใช้อย่างเดียวเลยนะเท่าที่ตามมาก็20กว่าปีแล้วนะครับไม่เปลี่ยนทำไมฟีมามีเรื่องของโฟร์ชิปฟีมาคืออะไรนะครับ Federal Emergency Management Authority หรือปภ.บ้านเราครับนะป้องกันสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ปั๊บฟีมาใหญ่กับเพื่อนฟีมาจะใหญ่กว่ากองทัพฟีมาจะใหญ่กว่าผู้ว่ารัฐต่างๆสามารถสั่งการได้เป็นที่งั้นผู้บริการฟีมาจะแนบสูงสุดในประเทศอเมริกาณจุดนั้นเขาเน้นเป้ฉุกเฉินคุณต้องมีไว้ประจำบ้านหาเองนะครับไม่ไหวครับประจำบ้านเมื่อเกิดเหตุคุณมีใช้คุณซื้อแล้วไม่ได้ใช้ดีแสดงว่าคุณจะไม่ลำบากแต่ถ้าเกิดเหตุปั๊บคุณไม่มีคุณทรมานถ้ามีอาจจะลำบากมีชุดช่วยแล้วแต่ครับมันอยู่ที่เราจะมีการเตรียมความพร้อมเตรียมมากน้อยขนาดไหนหรือตอนนี้น้ำท่วมมีใครคิดจะเอาถ้อยเสียไปต่อหาขึ้นมาให้ยาพ่นน้ำบ้างไหมเพื่อขับหนีน้ำได้ไม่ให้จมน้ำน้ำเข้าด้านหน้ายังไปไหวเมื่อเกิดเครื่องสำลักน้ำเข้าท่อเสียปั๊บหมดสิทธิ์นะครับเพราะส่วนมากแล้วตัวกองอากาศอยู่สูงงั้นถ้าเกิดน้ำไม่เข้าหม้อกองอากาศนี่ยากยังไปได้อยู่ฟีมาใช้เหตุการณ์นี้มาเตือนคนอเมริกันทั่วโลกและทั่วโลกด้วยว่าเหตุการณ์ประเภทนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะเตรียมพร้อมอย่างไรอย่างน้อยช่วยในครอบครัวเพราะบ้านหลังนั้นอาจอยู่ไม่ได้คุณต้องหนีไปที่อื่นมีผ้าห่มกันหนาวไหมผ้าห่มกันหนาวที่ผ้าห่มขนเป็ดใหญ่ๆเหรอไม่ใช่มั้งถูกไหมครับสามคนพ่อแม่ลูกผ้าห่มสามผืนขนเป็ดหนาๆตายแล้วโดนน้ำมาก็เปียกจมน้ำตายแล้วถึงต้องใช้ผ้าห่มอวกาศเพราะถ้ามีโอกาสใช้เป็นเงินฟอร์บางๆผ้าห่มอวกาศนั้นนอกจากจะกันความหนาวเย็นแล้วยังกันความร้อนได้ด้วยเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับอยู่ก็ตายผ้าห่มอวกาศผ้าห่มฟลอยด์เนี่ยคุมตัววิ่งฝ่ามามันร้อนแน่นอนผิวหนังไหม้แน่นอนระดับ1 2 3 4 5แน่นอนแต่คุณจะไม่ถูกไฟคลอกตายมีโอกาสชีวิตรอดมันพักประเทศหน้าเดี๋ยวกระเป๋ายังได้เลยอย่างเงี้ยไฟฉายมีดเล็กๆมีหรือเปล่าคุณต้องหามานะผมพูดเป็นหลายครั้งแล้วนะครับต้องหามาแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความเคารพครับก็แค่25ชุดที่จัดมาก็จบแค่นี้แล้วเหนื่อยเพราะว่าปัญหาเยอะคัดค้านคัดเรียกการคัดกรองทั้งการตรวจ QC กลับไปกลับมาส่งไปโอ้โหนะครับมันก็มีส่วนให้ร่างกายสุดโทรมด้วยงั้นตรงนี้ผมท่านก็เข้าใจนะครับระดับน้ำท่วมปัจจุบันนี้ทางภาคเหนือขึ้นมา 2% นะครับขึ้นมาเป็น 56-57 ขึ้นไม่ใช่ครับ57ขึ้นมาแล้วบางพระก็ขึ้นตอนนี้ขึ้นทุกภาคเลยนะครับน้ำไม่เกินขึ้นทุกภาคแต่ที่บอกแล้วว่ามันต้องไม่ควรเกิน 80% ถ้าเกินหนึ่งเพราะฝนที่จะตกมันไม่ใช่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมุมตะวันตกเฉียงใต้ท่อมันอยู่แค่นี้หน้าหนาวลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลงมาแล้วเฉียงใต้อยู่แค่นี้แต่ตอนนี้มันมีตะวันออกเฉียงใต้มีตะวันตกเฉียงเหนือเข้ามาด้วยมันมาสี่ทิศทางอ่ะแต่เรายังไม่มีใครกล้าเพียงพอที่จะบอกแบบนี้ให้กับประชาชนเพราะส่วนมากแล้วยังยึดติดกับหัวโขนยังกลัวตำแหน่งหน้าที่ยังกลัวเสียความน่าเชื่อถือนะครับด้วยความเคารพคุณรังสรรค์ภูเก็ตชัดเจนภาพเสียงครับคุณกิตติลุงแก้วชลบุรีกำลังตกแรงช
ชวนบุรีกำลังตกแรงเรามาวัดดวงกันตรงนี้อ่ะดูประเทศไทยตอนนี้นะตอนนี้ที่ไหนตกมั่งอ้าวครับดูตรงนี้นะครับชลบุรีก็ตกแหลมฉบังตรงนี้อ้าวชลบุรีรันน้ำฝน 2.8 มิลลิเมตรณตอนนี้นี่คือรันฝนตกในภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเลยฝนตกทั้งวันเลยอ่ะดูจังหวัดเลยโอ้นะครับเชียงคานจังหวัดเลยฝนตกนะระยองชัดเจนจริงครับฝนตกช่วงนี้เหมือนน้ำเทจากฟ้าแล้วหายไปนะครับจุดประการน้ำท่วมไหนที่น้ำทะเลดุนนะวันนี้วันพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมเมฆมีเยอะถ่ายพระองค์ได้ไม่ได้พระจันทร์เต็มดวงน้ำทะเลหนุนน้ำขึ้นแน่นอนเนี่ยวันที่10 11ตอน34เนี่ยน้ำจะเยอะมากๆเลยน้ำทะเลหนุนแน่นอนนะครับพระจันทร์เต็มดวงพระกระพรคุณภวดีคุณชมพู่คุณปัญญาคุณเกษดาอยู่เชียงรายเราพบว่าครับณตอนนี้นะครับมีฝนตกรุนแรงหลากหลายพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกนะครับบ้านผมเมฆครึ้มยังไม่ตกมีเมฆปะแปะอยู่งั้นนักเสียดายว่าไม่สามารถถ่ายดวงจันทร์ได้นะครับไม่ทำดวงจันทร์ได้เพราะว่ามันน่ามีผลจิตผลอย่างอย่างน้อยดวงจันทร์สีแดงแน่นอนสีแดงแน่นอนฝุ่นในอากาศเยอะมากนะครับมีทั้งดาวหางทั้งลูกกระบาดผ่ามาเพราะว่ามันผ่ามา800กิโลเมตรจากโลกเราอะนะครับซึ่งฝุ่นทั้งหางมันมีผลต่อดวงจันทร์มีฝนต่อและมีผลต่อนะครับผลต่อระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลกเพราะดวงจันทร์ก็ห่างแค่กลมๆคือ 400,000 กิโลเมตรฝุ่นอวกาศมาแน่นอนออกไซด์จากการสันดาปก็มาแน่นอนนะครับต้องมาเยอะสุดท้ายนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับไม่มีใครใหญ่เกินกรรมเมื่อวานนี้ชัดๆไปเป็น8กลุ่มวันนี้ประมาณ6กลุ่มนะครับเนี่ยเมื่อหัวค่ำเนี่ยเห็นเป็น4เมื่อตอนชั่วโมงปกติตอนนี้เริ่มชัดเจนว่านี่เป็น3แล้วนะ3ประ3แล้วความผันผวนความอ่อนตัวมีเห็นเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องตลกนะครับทรมานกับลำบากมันต่างกันต้นชั่วโมงข้างบนไม่ถูกบีบข้างล่างไม่ถูกบีบแต่ตอนนี้ถูกบีบแล้วนะครับความเร็วลมวัดได้มาก็สูงสุดที่602กิโลเมตรแต่ด้านหน้าไม่ใช่แต่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงจุดที่เห็นมาฟ้าๆนะครับมันเข้ามาจากด้านใต้ข้างหลังลูกศรเห็นไหมครับลูกศรสวนทางกับตรงนี้เสถียรเลยเหมือนกันใช่ไหมฮะรอบโลกย้อนแย้งกับลมสุริยะจากดวงอาทิตย์เราแสดงว่ามันแรงกว่ามันถึงสามารถพัดย้อนสอนได้บันดาลเบลถูกขีบเวลา1ทุ่มนะครับให้เปิดฟังการบรรยายของพระอาจารย์รัตน์พุทธวิญญาณวัฒนธรรมท่านสอนนะครับการแก้ปัญหาเรื่องของการรบกวนของสนามแม่เหล็กจากอวกาศหลักๆคือมาจากกาแล็กซี่แทงกูรัมนะครับอันโดเมดาก็มาเหมือนกันแต่ตอนนี้แทงกูรัมแรงกับเพื่อนงั้นการจะช่วยตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงจากแทงคูรัมจากอันโดเมดาผมตัดสินใจวันนี้นะครับยอมก็เป็นการที่ว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าหัวใจมีปัญหามันขัดบางทีมันดึกๆอย่างเงี้ยนี่แล้วรังสีมันมาเยอะมากผมมีการอ้วกจะอ้วกใช่ไหมครับออกไปโดนแดดถ่ายภาพปั๊บทันทีเลยต้องเข้ามาเอานี่มาสวมหัว
คุณหมอตรวจปรากฏว่านะครับลิ้นหัวใจห้อง3ห้อง4เนี่ยมันดูมันรั่วมากขึ้นนะครับที่คือวาล์วเหมือนมันเช็ควาล์วอ่ะนะครับงั้นเป็นท่อใช่มั้ยหัวใจเลือดเข้าไปปั๊บใช่มั้ยครับมันจะมีการปิดไม่ให้เลือดมันย้อนสอนปรากฏว่ามันปิดไม่สนิทงั้นเลือดย้อนสอนได้มันเลือดเข้าก็มีออกก็มีสวนทางกันแล้วก็มีการโตกว่าเดิมเล็กน้อยซึ่งหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยปกติมันโตอยู่แล้วครับใจใหญ่กับเพื่อนอยู่แล้วแต่ไม่มีการโตติดทำงานหนักของความดันผมความดันแกว่งเพราะว่าผมนอนไม่เป็นเวลาเดี๋ยวตีสองตื่นตีสามตื่นนะครับวัดเดินไปหาหมอฟันเนี่ยวัดครั้งแรก164.90พ่อไปนั่งพักนะเดี๋ยววัดใหม่ครั้งที่สอง174.101ยิ่งขึ้นมากขึ้นออกจากหมอฟันมา140.80นั้นมันแกว่งไปแกว่งมาพอความมันแกว่งปั๊บนี่หัวใจก็บีบตรงนั้นบีบหนักทำงานหนักมากขึ้นหนักเบาหนักเบางั้นความดันสูงมันบีบแรงเพื่อให้เลือดเป็นหล่อเลี้ยงร่างกายให้ได้งั้นร่างกายทุดโทรมพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอังคารนี้จะฟังผลจากหมอหลายส่วนคือหมอหัวใจแล้วอ่านผลจาก CT สแกนนะครับจากอุลตราซาวด์ก็ดู EKG ก็ดูนะครับ CT สแกนก็ดูงั้น3อย่างดูเอ็กซเรย์ปอดว่างั้นหัวใจนะครับห้องล่างซ้ายมีปัญหาเยอะไหมลิ้นหัวใจระหว่างห้อง3ห้อง4หรือซ้ายบนมาซ้ายล่างเนี่ยต้องทำอะไรหรือเปล่าแต่ณจุดนี้ไม่มีการโทรศัพท์มาก็จบข่าวหนึ่งคือเรื่องของเฉียดตายไม่ต้องพูดถึงไม่มีเพราะเทคนิคการแพทย์ดูว่าโอ้ผมแข็งแรงมากถือว่าแข็งแรงมากงั้นใจมันสู้นะครับจิตคุมกายผมเชื่อว่าจิตคุมกายยังคุมอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณหมอสั่งมางั้นช่วงกลางคืนอาจจะต้องหลับจริงๆปิดทุกอย่างไม่ให้เตือนต้องหลับสนิทจริงๆให้ต่อเนื่องอย่างน้อย4ชั่วโมงต้องเข้านอน4ทุ่มนะครับไปตื่น6โมงเช้า8ชั่วโมงหรือ4ทุ่มต่อเนื่องถึงตี2อย่างน้อยให้พักผ่อนจริงๆจังๆแล้วเน้นออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อให้ความดันลดลงเพื่อให้การหัวใจแข็งแรงมากขึ้นงั้นถ้าเกิดต้องมานอนหลับพักผ่อนคือต้องปิดเครื่องคือถ้าผมเปิดเครื่องใช่ไหมครับมันเตือนมาไอ้นั่นเตือนนี่เตือนเพราะผมตั้งเสียงต่างกันไว้งั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดวิกฤตเตือนมาตอนที่ผมกำลังหลับอยู่ผมปิดเสียงเตือนแล้วผมไม่รู้เรื่องสิ้นเกิดมาแล้วผมจะตามใครได้ถ้าผมต้องปิดเสียงโทรศัพท์เพื่อให้นอนจริงๆจังๆให้หัวใจพักผ่อนคุณโทรมาผมก็ไม่ได้ยินก็กลับไปคำสอนของพระเจ้าที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าเอาจมูกคนอื่นมาหายใจให้มากนักยืมมันทั้งคราวได้แต่ต้องหายใจด้วยจมูกตนเองเพราะไม่งั้นคุณจะตายเดี๋ยวต้องหาทางคิดหาวิธีหาเงินส่วนตัวให้มากกว่าเดิมเพื่อมาชดเชยค่าตรวจวันนี้หลายหมื่นเพื่อมาชดเชยการซ่อมรถกับแขนนะครับงั้นผมอาจจะต้องเฝ้าระวังแค่ช่วงกลางวันกลางคืนอาจต้องปิดทุกอย่างเพื่อพักผ่อนงั้นเดี๋ยววันอังคารนี้คงจะรู้ผลท่านต้องศึกษาท่านต้องดูให้เป็นนะครับคิดดีพูดดีทำดีทำบุญให้ท่านรักษาศีลปฏิบัติตามหลักการศาสนาของท่านปฏิบัติตามคำสอนขององค์ศาสดาท่านและผมเชื่อว่านะครับบุญกุศลที่ท่านทำไว้ครับจะมีเทพพยดาตัวเทพนางฟ้าเทวทูตนะครับ
ที่ท่านนับถือในศาสนาท่านมาเตือนท่านมาพาท่านให้รอดปลอดภัยจะผ่อนจากหนักเป็นเบาสวัสดีครับ